ฉะนั้นถ้าเรามองทั้ง local economy ทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันในอนาคตข้างหน้าคำตอบก็คือคนจะเอาคนมาจากไหนเท่าที่พูดแค่นี้เอาแค่อุตสาหกรรม10กลุ่มนะถามว่าจะเอาคนมาจากไหนปีหนึ่งเราผลิตวิศวกรกี่คนเรานับได้ใช่ไหมปีหนึ่งอาชีวะผลิตช่างกี่คนแล้วคุณภาพเพียงพอหรือไม่นักลงทุนทั้งญี่ปุ่นทั้งต่างประเทศนะถามผมประโยคเดียวอะวันนั้นเราประชุมเรื่องโอกาสในที่ไทยแลนด์จัดเป็นงานใหญ่เลยมันมีที่ปรึกษาระดับโลกเป็นที่ปรึกษาของ BOI มานั่งกันในประมาณ30คนเราก็ให้เขายกประเด็นปัญหาขึ้นมาเขาบอกว่าเขาห่วงเรื่องคนจะเอามาจากไหนคนในที่นี้เขาหมายถึงช่างช่างคืออาชีวะวิศวกรนักวิจัยทำไมคนกลุ่มนี้สำคัญยังไงมันสำคัญ EEC ที่ท่านจัดประชุมวันนี้เนี่ยเราสร้างมันขึ้นมาเพราะเราต้องการสร้างอุตสาหกรรมที่มันมี value base แล้วก็เป็น new S curve ซึ่งผมมองแล้วว่าอุตสาหกรรมในเมืองไทยมีผู้ประกอบการน้อยมากที่มีจุดเด่นพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้มีไม่กี่บริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดึงบริษัทระดับโลกเนี่ยเข้ามาในบริเวณแบบนี้บริษัทต่างประเทศที่เข้ามานั้นเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจโครงสร้างพื้นฐานต้องพร้อมทั้งฮาร์ดทั้งซอฟต์ทั้งคนทั้งรถไฟทั้งเรือบินทุกอย่างสนามบินนั่นแหละที่ทำให้สุดคือคนคอนเซ็ปต์ของ EEC ก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่เอาบริษัทมาผลิตนะเราต้องการให้มีบริษัทแต่เป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการวิจัยสิ่งใหม่ๆขึ้นมาและเขาจะต้องมีองค์ประกอบเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานอกจากบริษัทแล้วเราต้องการมหาวิทยาลัยเข้ามาเพื่อเป็นตัวที่สร้างงานวิจัยอาจารย์ต้องผลิตงานวิจัยออกมาเพื่อเซิร์ฟการผลิตจริงๆไม่ใช่ไปนั่งฝันอยู่บนเก้าอี้สถาบันวิจัยเราต้องการสถาบันวิจัยระดับโลกมาตั้งร่วมกับสถาบันวิจัยของไทยคอนเซ็ปต์คือ1ภาคเอกชน2รัฐบาล3คือมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทำลักษณะเป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์หมายความว่ามาร่วมกันพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเป็นความคิดความอ่านเป็นความคิดความอ่านเป็นสินค้าบริการเป็นสินค้าบริการให้มันกลายเป็นสินค้าที่สามารถขายได้สิ่งเหล่านี้มันคือ process ของการสร้าง innovation นวัตกรรมจากงานวิจัยจากความคิดสร้างสรรค์แล้วสิ่งเหล่านี้นั้นไปทำการค้าให้ได้มันก็ก่อให้เกิด start-up ขึ้นมาหมายความว่าสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยนี่แหละนักศึกษาก็ดีอาจารย์ก็ดีผู้วิจัยก็ดีหรือนักธุรกิจทั่วไปที่มีไอเดียเหล่านี้เอาไปทำเป็นธุรกิจมันก็เกิดเป็นคอนเซ็ปต์ของการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเอกชนและคณาจารย์ตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาผลิตเป็นสินค้าคอมเมอร์เชียลได้เอาทุนมาจากรัฐบาลบ้างธนาคารบ้างเวนเจอร์แคปิตอลบ้างแล้วก็ต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพขยายเป็น SME อนาคตเขาก็จะสามารถค้าขายได้นี่คือคอนเซ็ปต์ที่ผมพยายามจะบอกว่าอนาคตข้างหน้าความสามารถแข่งขันนั้นมันขึ้นอยู่กับ2ตัว1คือ innovation innovation มาจาก creativity กับ technology 2คือ entrepreneur ต้องสามารถในการที่จะเป็นผู้ประกอบการเอาสิ่งเหล่านี้ค้าขายกับโลกได้